กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาเรื่องขอติดตามผลการร้องเรียนตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวงเล็บแพทย์ครั้งที่2ตามที่แพทยสภาได้ส่งหนังสือถึงกระผมอ้างว่าได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมระบุว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการการพิจารณาจริยธรรมตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยวิธีพิจารณาจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2563ทั้งนี้หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจะดำเนินการแจ้งให้กระผมทราบต่อไปนั้นบัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมา11เดือนย่างเข้าเดือนที่12แล้วนับแต่ที่ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือถึงแพทยสภาเมื่อวันที่25ธันวาคม2566กรณีที่มีการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรื่องร้องเรียนนี้อยู่ในความสนใจของสาธารณชนซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานและผู้มีอำนาจทางการเมืองหากการตรวจสอบล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อแพทยสภาดังนั้นจึงขอติดตามผลการร้องเรียนตรวจสอบกรณีดังกล่าวและขอให้แถลงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การยื่นหนังสือถึงแพทยสภาเพื่อสอบสวนเรื่องนี้ด้วยความยุติธรรมข้าพเจ้ากระทำในฐานะประชาชนที่พึงกระทำคนหนึ่งเท่านั้นอันหนึ่งหมอรักษาคนไข้ล่าช้าคนไข้ก็อาจตายได้ทั้งที่ไม่สมควรตายฉันใดความล่าช้าในการสอบสวนก็คือความอยุติธรรมฉันนั้นจึงเรียนมาเพื่อปวดพิจารณาและดำเนินการมีผลประการใดแจ้งให้ข้าพเจ้าและสาธารณชนทราบภายใน7วันด้วยจากขอบพระคุณยิ่งขอแสดงความนับถือนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกรัฐสภา